บีมมึงโอเคปะเนี่ยกูโอเคถ้าไม่ไหวบอกนะโฟนรอเสียบอยู่มากมึงเนี่ยดูน้องไปบีมเป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแชทเหนือเขาตายเฉยงั้นลงมาก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นแทนเองลงไหนลงมาไปซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้กินแล้วกันว่าไงคุณหมอขอโทษไม่เป็นไรเป็นดิคนทำค้อนตกใส่หัวมึงอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุบีมก็ไม่ได้ผิดนี่ถ้ากูไม่ดื้อแต่แรกอ่ะแล้วก็ฟังที่มึงพูดอ่ะมึงไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ปะวะอันนี้มาI'm sorry.
ไปปล่อยดูจะตอบมาก่อนเลยตอบเรื่องอะไรวะก็ตอบมาก่อนดิยอมแล้วยอมแล้วตอนยอมเป็นแฟนของมึงแล้วแฟนกันกินเลยรอแผลหายก่อนมันไม่สะเทือนหรอกนะเฮ้ยจะแดกให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาหน้าหมอไอเชื้อโฟมไปโรคขายแอลกอฮอล์ไม่ได้เหมือนที่มันขาดสารไม่ได้ไหนมึงก็พูดไม่คิดโค้ชท่านจีบหมอบีมอยู่มึงอย่าไปทำมันเสียคะแนนดิกูไม่จีบแล้วเว้ยฮะกูมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วเว้ยเป็นอะไรของมึงเนี่ยว่ามึงโกรธกูเรื่องอะไรอ่ะแต่ฟังที่กูอธิบายก่อนได้ป่าววะงั้นกูกลับแล้วนะฟังมาเรื่องที่มึงจับมือกูต่อหน้าเพื่อนมึงอ่ะเ
ูแค่ไม่ชินว่ะคือแค่ธรรมดาเพื่อนมึงก็ล้อกูจะแย่อยู่แล้วอ่ะกูแค่เขินนะแต่กูอยากบอกมึงไว้นะเว้ยว่ากูไม่ได้อายนะเว้ยที่โคมึงเป็นแฟนนะคือถ้ากูอายอ่ะกูไม่ตอบตกลงแต่แรกปะวะว่าถ้าโฟนงอนขึ้นมาบีมจะมางอหรือเปล่าอันนี้ไนอนไม่หลับหรอกำลังจะหลับสอบออกฟอร์มไหมไม่ชอบก็ลองร้องเพลงในใจดูดิกูไม่ชอบร้องเพลงช่างเถอะเดี๋ยวก็หลับเองแหละYeah.
อะไรเหรอเปล่าแล้วแผลเจ็บมากเปล่าเอาความจริงหรือเอาที่บีมสบายใจล่ะไอ้นี่นี่ก็ปวดอ่ะแต่ก็ไม่มากนะแต่มันรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่บนหัวกูขอโทษก็บอกไว้ให้บีมอยู่ในร่มดูก็รู้ว่าบีมทำอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกดีนะเราอ่ะกูก็เคยทำนะแต่มันง่ายกว่านี้ตั้งเยอะอ่ะคนในค่ายเนี่ยคงไม่มีใครอยากให้บีมไปทำอะไรแบบนั้นอีกหรอกกูขอโทษไม่ต้องขอโทษแล้วหนีอีกแล้วดูมึงมีความสุขจังเลยนะยิ้มตลอดเลยก็มีความสุขสิมีเมียเป็นตัวเป็นตนสักทีI'm not afraid to die.